สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้มาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตชีเสียงมันยานเนาะชีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์200กรัมช็อกโกแลตชิพ180กรัมเนยเข้ม100กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทรายแดง65กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายขาว45กรัมแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็กลิ่นวานิลาอย่างละครึ่งช้อนชาเมนูนี้ใครรีเควสต์มาครับอันนี้น้องฟิลเคยให้แม่ทำบ่อยแม่ก็เลยจะทำคือตอนนั้นน่ะหนูเคยทำแล้วแบบใส่เกลือไปเยอะมากแล้วมันแข็งแล้วมันเค็มแบบทำเองด้วยนะตอนนั้นนะปกติแบบแม่ทำให้อันนี้คือแบบอยากเป็นเชฟตัวจริงอยากทำเองแล้วคนได้ชิมอ่ะคือฟิล์มไงแล้วมันเค็มและแข็งจริงมันแข็งแบบกัดไม่แบบกินเนี่ยมันติดอ่ะมันแข็งแบบแข็งมากน้องฟิลอาจจะไม่รู้ถ้าเราใช้เนยเค็มเราก็ไม่ควรใส่เกลือถ้าเราใช้เนยจืดเราถึงจะใส่เกลือค่ะใช่แล้วคือตอนนั้นนะใช้ตาช่างสีอันนั้นน่ะทุกคนสีเขียวๆใช่มั้ยแล้วช่างมองไม่เป็นมองยังไงพี่ก็อาจจะผิดสูตรอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ถูกสูตรด้วยมั้ยแม่เตรียมค่ะโอเคแม่เดือนการันตีนะบอกว่าถูกสูตรไม่ผิดแน่นอนนะครับสรุปวันนี้ทำกินได้กินได้แล้วตอนน้องฟิลทำอ่ะกินไม่ได้แข็งเค็มตอนนั้นแม่ไม่ได้ชิมแม่มาทำให้ตอนรอบ2รอบ3อันนี้กินได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับจะลั่นแป้งเดี๋ยวขอตีเราก็ต้องละลายเนยก่อนสิคะลูกใช่เราต้องเป็นละลายเนยเดี๋ยวให้ฟิลค่อยตีเดี๋ยวเราต้องลั่นก่อนลั่นๆให้ดูหน่อยโยโอ้อิงอืมเออโยโยไปเออไปร้องอุ้ยเขาอุ้ยอ่ะเดี๋ยวล่อนทีหลังเราต้องตีเนยจับอันนี้ให้เข้ากันก่อนคนละตีแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ค่อยได้ทำเมนูขนมหวานหรือคุกกี้อะไรอย่างนี้ให้ดูบ่อยๆใช่บอกเค้กคุกกี้ที่มันใช้เตาอบอ่ะเราจะไม่ค่อยทำเราจะใช้บ้านเรามีเตาอบอ่ะนี่เราไม่ได้ทำตายละตายละตายตายเราไม่ถนัดไงใช่คือทำแล้วแบบมันกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างยิ่งคุกเอ้ยยิ่งเบานี่นี่แม่นี่ใส่พี่ดูๆเออบางวันก็แบบโหอร่อยมากบางวันก็แบบอะไรอ่ะมันไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่สูตรเดิมทุกครั้งนะแต่ถ้าเรียงการใส่ผิดใช่มันก็จะผิดสูตรเลยสูตรเดิมทุกครั้งนะแต่ว่าถ้าเราผสมแบบอันนี้ก่อนอันนี้มั่วแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะใช่มันต้องเรียงตามลำดับใช่ก็ต้องใส่ในก่อนในหลังยิ่งบัวลอยนี่หนักเลยนะบัวทะเลาะกันตั้งนานเรื่องทำไมมันไม่ลอยใช่ไหมข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวจ้าใช่ไหมอะไรหรือเปล่าแป้งมันเลยเป็นแบบนี้นี่ไงถือว่าช่วงนี้แม่พาเข้าครัวหายไปพักหนึ่งอย่างเงี้ยแหละผิดสูตรไปอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันละลายแล้วจ้ะครั้งเดียวนะครับละลายแล้วอ่ะต่อไปทำไงต่อแม่อ่ะเทลงไปเลย100กรัมแล้วใส่น้ำตาลไปให้หมดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนอย่างแรกเป็นน้ำตาลทรายแดง65กรัมมาแล้วเคี่ยวมาทำให้ละลายก่อนก็ได้ลูกอ๋อเพราะเนยเนี่ยเขามีความร้อนอยู่ใช่ไหมแม่ใช่อันนี้ค่อยใส่ตอนแข็งน้ำตาลทรายขาวนะคะทุกคน45กรัมอันนี้ก็ทำให้เขาละลายเลยเข้าไปคือที่น้องเบลเคยถามใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมันจะแบบมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำตาลน่ะทุกคนอะไรอ่ะงงไหมงงไหมงงมันจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยแต่ว่ามีเนื้อแป้งนิดนึงมันจะแบบจับแล้วใช่ไหมมันจะยุบทำให้ละลายเถอะค่ะนี่เขาทำออกมาได้เยอะแค่ไหนอะแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าตอนเราปั้นอะจะปั้นใหญ่ปั้นเล็กใช่อันนี้ก็คือต้องทำให้ละลายเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่ก่อนอะไม่ต้องเปลือกมานะลูกล่อนไข่ไก่กันไหมใส่ไข่ปลาอุ้ยเฮ้ยเสียงได้ว่ะแม่เสียงมันปาเสียงโฟลอยู่เนี่ยเย็นๆนะหลบอย่ากระเด็นหรกแล้วต่อไปใส่อะไรครับแม่ใส่แป้งค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าพอได้แล้วเราก็มองดูว่ามันละลายหรือยังแค่นี้พ่อหนูไม่เห็นน้ำตาลเลยหาไม่เจอมองไม่เห็นตาละอ่ะต่อไปครับร่อนแป้งกันเสื้อแม่ไม่ได้ถ้วยเราจะพูดเลยแม่เดี๋ยวหกลงไปทั้งถ้วยเลยนะ
เราทำอะไรได้มั่งเนี่ยเราอ่ะเฮ้อทำซองอย่างเดียวได้ยังฮะเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โดนมือหนุ่มตาลานะถือค่ะน้องคนนั้นเฮ้ยโปรนี่นะก็เนี่ยหนูเป็นคนซื้อมาหนูเป็นคนเลือกเลยนะร่อนเพื่ออะไรอ่ะแม่ให้มันละเอียดหรอแป้งเนียนเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลเพราะว่าพวกแป้งเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนที่แบบกันอยู่ตอนเด็กๆเคยดูป้าเชฟจาดีอ่ะโอ้โหตอนเด็กอยากเป็นมากพ่อเกิดไม่ทันนะพี่เขาอยู่เท่าไหร่นะโอ้ตอนนี้เท่าไหร่เราไม่รู้ว่าจนเขาเลิกทำช่องทำขนมแล้วอ่ะเอ้ยแต่เขาทำสนุกไอ้พวกที่มันเป็นเค้กเฟอร์บี้อ่ะเออนั่นแหละมากระลงมากระลงน่ะนี่เห็นว่าแป้งเนียนมากอ่ะเดี๋ยวขอใส่นี้ก่อนแป๊บนึงอันนี้อะไรแม่โอ้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะนะถ้ามันฟูเฉยๆอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จเดี๋ยวใส่เบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนเบกกิ้งโซดีโซดีจ้าเบกกิ้งโซดาช่วยอะไรเอ่ยทำให้มันซ่าหรอมั่วแล้วช่วยอะไรอ่ะแม่ไม่รู้ว่าสูตรมันมางั้นก็ตามอันนี้เดียวเขาแม่อยากคนน่ะเดี๋ยวฉันทำเองให้พี่พิมพ์คนกันนั่นก่อนแล้วตามด้วยอะไรแม่กลิ่นวานิลลาโอ้โหเหนียวอ่ะดิงานเนี้ยใช่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใช่ค่ะพอเข้ากันเสร็จเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพที่หลังแล้วก็เตรียมอบหูอย่างเหนียวอ่ะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ใช้แรงเยอะสุดเลยนะรู้ไหมค่ะวัยรุ่นเล็บเจลไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือใช้แรงเยอะใช้ปากเคี้ยวงบ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 อันนั้นกินละขั้นตอนสุดท้ายนะอ่ะเอาปากอันนี้ค่ะผมอยากม้วนเฮ้ยแต่มันก็เข้ากันง่ายอยู่นะใช่ตอนนี้นะต้องเปลี่ยนกากกันแล้วนะเพราะว่าเมื่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มไม่ได้เมื่อยหรอกอันนี้ใช้ง่ายกว่าแต่ว่าฟิลอะแค่เก็บตรงขอบแล้วฟิลบอกว่าตัวเองเป็นโปรเฟสชั่นแนลงงเลยสิ่งที่ฟิล์มทำเมื่อกี้คืออะไรไม่มีความหมายเลยฮะเขามาตอนจบนี่ว่าจุดนี้ให้เขาไปอ่ะคนที่เข้ากันเถอะเออทุกคนเข้ากันเถอะแต่ก็สวยอยู่นะสีเหมือนไส้ครีมที่เราใส่ในโตเกียวแม่คิดว่าได้ยังเนียนไม่ใช่ไหมต่อไปใส่เป็นช็อกโกแลตชิพต้องใส่เยอะนะได้แล้วใส่เยอะนะอ้าวเขาไม่ได้ใส่หมดเหรอแม่ใส่หมดก็ได้มันก็จะเยอะไปแต่ว่าเหลือแล้วตกแต่งข้างหน้าก็ได้นะเข้าโอ่งตกแต่งตอนปั้นก็ได้อันนี้แบบลองคนก่อนเพราะให้มันมีเนื้อก่อนคือถ้าใครชอบหวานหรือชอบช็อกโกแลตก็จัดไปพอให้แบบมีเนื้อมีไส้มีอะไรให้เราระวังหน่อยเพราะโดนความร้อนมันก็ละลายแม่หลังจากที่ทำแป้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเข้าเตาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ15-18นาทีครับผมแต่ได้แม่วอร์มเตาไว้10 นาที 10 นาทีได้ครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อเขานี่แพงไหมครับโอ้เดี๋ยวนี้ฟิล์มเจอตามคาเฟ่ชิ้นละ50-60ชิ้นนึงเหรอเนี่ยวันละ8วันนั้นเราไปชิ้นละ90มั้งโอ้ราคาเอาเรื่องเลยนะมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนซอฟต์คุกกี้ไงมันจะละมุนละมุนอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ผสมช็อกชิพกับตัวเนื้อคุกกี้อ่ะเข้ากันแล้วอุ๊ยน่ากินนี่เลยแล้วก็ต่อไปเราจะตักเป็นลูกๆนะคะแล้วก็เอาลงถาดกันมาค่ะเจ๊พิมตักมาหนูว่ามันกลมๆใช่ไหมทุกคนสวยไม่สวยอยู่ที่ฟิวนะนี่แค่นั้นแหละเราวางไว้แค่นี้เองเหรอใช่ค่ะดูแล้วก็ทำไม่ยากนะแม่ใช่เด็กๆอาจจะชอบเพราะว่าสนุกแม่ไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะทานแล้วแบบรสชาติเป็นยังไงนะกูยิ่งดับนมอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ของชอบเขาเลยเนี่ยอ้วนนะถูกใจชอบทำไงแต่กินไม่ได้นี่แหละสุดท้ายเรียกหาแม่เฮ้ยแต่ครั้งนี้พ่อดูแล้วน่าจะได้นะได้สิแม่ดูสุดแล้วเฮ้ยมีความเป็นไปได้นะเนี่ยที่จะสำเร็จ
อุ้ยมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จแน่สำเร็จอยู่แล้วดูสิน่ากินขนาดนี้อ่ะมาตอนนี้นะครับได้ไปทั้งหมดกี่ชิ้นเลยได้ทั้งหมด11ชิ้น11ชิ้นนะครับนี่เลยตอนนี้นะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเข้าเตาอบอีกประมาณ 15-18 นาทีนะครับค่ะก็สามารถทานได้แล้วนะครับใช่แม่เดือนก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะน้องลองกินอยู่นะจ๊ะเราก็เอาละนี่ค่ะที่เหลือก็รอเวลานะครับอุ้ยเดี๋ยวพอมันเริ่มสุกอ่ะมันจะหอมใช่ไหมกลิ่นจะออกใช่ไหมฟุ้งเลยอ่ะความหอมนะฟุ้งเลยอยากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวรออีก 15-18 นาทีนะครับนี่ค่ะคุกกี้เราเสร็จเรียบร้อยอุ้ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเราจะออกมาแล้วนะจ๊ะหลบนะจ๊ะว้าวเสียดายถ่ายตอนนั้นติ้งไม่ทันเสียงสว่างมากนี่เราต้องรอเขาเซ็ตตัวแป๊บนึงรอเขาเย็นก่อนแล้วเราจะแกะออกมากินนะจ๊ะตอนนี้เราก็คุกกี้ออกมาพักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแกะออกจากถาดนะคะแล้วก็มาเรียงบนจานกันนี่มาแกะกันนี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับสุกนะจ๊ะสุกนะจ๊ะว้าวหอมมากชิ้นใหญ่มากว้าวพ่อกินได้กี่ชิ้นอุ้ยครึ่งชิ้นให้แค่ช็อกชิปแล้วกันอุ้ยต้องเอาจานเพิ่มอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ช็อกโกแลตชิปของเราก็เสร็จแล้วมาทุกคนชิมกันชิมกันว้าวชิ้นใหญ่มากรอก่อนรอก่อนแม่หยิบเอาชิ้นไหนมาชนชนอย่าพึ่งนะ1 2ปึ้งโหมันหอมมากเลยอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มกรอบนอกข้างในนุ่มๆเหมือนซอสคุกกี้อร่อยพ่อมาไม่ได้นะมีพ่อชิมอยู่ข้างในแบบตัดใช่ไหมทุกคนแล้วคือข้างในเนื้อเขาจะแบบหวานนะแต่ว่าแบบไม่ได้หวานแบบหวานโดนอ่ะใช่หอมละมุนมากวานิลาไม่ได้หวานมากนะก็อย่างแรกที่ภูมิใจก็คือทำแล้วตรงสูตรแล้วก็สุกแล้วทานได้อร่อยน่าแข็งนะอร่อยมากนี่ถ้าน้ำตาลประมาณนี้ไม่หวานมากพอดีเลยเยี่ยมปรากฏว่าแม่ทำสำเร็จนะเจ้าคือไส้มันแบบอย่างเงี้ยมันละลายอ่ะคือไส้เขาดิสุดยอดโอ้โหจะหมดชิ้นแล้วอ่ะแปลว่าอร่อยถ้ากินได้เรื่อยๆเลยอ่ะกินตอนดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆกัดค่อยๆกัดค่อยๆเล็มกินกับนมตอนเช้าโอ้ยไอ้อย่างนี้เวลาไปกางเต็นท์ก็ทำไปกินได้เลยไหมทำได้ค่ะใส่กล่องถือว่าโอเคเลยนะครับใช่ค่ะดูแล้วทำไม่ยากนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะทำตามแค่มีเตาตัวนี้ถูกไหมแม่ใช่ค่ะถ้าไม่มีเตาก็น่าจะทำไม่ได้เนาะใช่ใช่ไหมอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าแม่พาเข้าครัวนะแม่เดือนทำสำเร็จนะครับคลิปนี้อร่อยด้วยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย